นายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมอบหมายให้นายอารีย์ไกรนาราเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานให้การต้อนรับดร.สุภธรรมมงคลสวัสดิ์กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพระมหาไทยเพื่อการพัฒนาคนพิการและคณะในโอกาสเข้าพบเพื่อหารือประเด็นการส่งเสริมอาชีพการจ้างงานสิทธิประกันสังคมสำหรับคนพิการตลอดจนความร่วมมือในการเชื่อมโยงข้อมูลการทำงานกับ4กระทรวงและ1หน่วยงาน